สวัสดีครับองลีนะครับก็องจะมาเล่าเรื่องที่พีคที่สุดในชีวิตองลีนะครับผมอาจจะไม่เหมือนเรื่องคนอื่นนะครับองลีจะออกแนวเศร้านิดนึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้เศร้ามากครับแต่มันส่งผลกระทบจิตใจกับองลีมากตอนนั้นนะครับก็คือเรื่องเกิดเหตุเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับองลีเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนแล้วก็เล่นกีฬาปกติทุกวันแล้วก็มีวันหนึ่งอุบัติเหตุครับผมทําให้ก้นกบองลีร้าวและทําให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาทับเส้นประสาทครับผมทำให้ตอนนั้นองลีต้องเลิกเล่นบาสไปเกือบประมาณ1ปีเต็มๆเพื่อทําการรักษานะครับผมพอหายปุ๊บก็กลับมาเล่นอีกพอเล่นไปเล่นมาก็กลับมาเป็นอีกรอบครับผมจึงทําให้เหมือนองลีก็ถามคุณหมอว่าเป็นอีกอย่างเงี้ยจะสามารถกลับไปเล่นได้อีกหรือเปล่าหมอก็บอกว่าโอกาสที่กลับเล่นอ่ะมีน้อยมากแล้วก็ท่าทางที่ดีสุดก็คืออย่ากลับไปเล่นอีกเลยก็ทําให้ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้องลีก็ไม่เล่นบาสมาเกือบ2-3ปีแล้วนะครับผมก็ทําให้องลีตอนนั้นองลีร้องไห้กับทุกวันเลยทําให้แบบรู้สึกเสียใจมากเพราะเป็นกีฬาที่ตัวเองรักมากๆครับก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตองลีที่ไม่ได้เล่นกีฬาที่รักแล้วก็ต้องหันมาทําอย่างอื่นแทนนอกจากเล่นบาสเกตบอลครับผมแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีเล่นบ้างแต่ไม่ได้เล่นเป็นประจำเหมือนมันก่อนครับผมก็เรื่องราวองลีก็จะประมาณนี้ครับผมตอนนั้นองลีก็เศร้ามากๆเหมือนกันครับก็วันนี้ครับขอบคุณมากครับ